สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับนี่คือรายการหนี้แผ่นดินช่วงเวลาของสุขภาพดีกับพรีมาเราพบกันเป็นประจำทุกๆวันอังคารทาง TNN 2หรือว่า True Vision 8นะครับกับผมวารินทร์ สัจเดลพร้อมด้วยเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับเข้าสู่ปีที่2ของรายการกันแล้วนะครับที่เรากลับมาพบกันรายการออกอากาศซ้ำอีกครั้งหนึ่งวันรุ่งขึ้นเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่มากับสังคมสมัยใหม่นะครับเมื่อเรามีโอกาสสุ่มเสี่ยงต่อการนำสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างง่ายดายนะครับในสภาพของการใช้ชีวิตในปัจจุบันซึ่งก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของการท้องร่วงท้องเสียนะครับบ้างก็หายเองบ้างก็เป็นหนักแต่ถ้าเกิดว่าไปเป็นในกลุ่มที่เป็นเด็กนะครับอาจจะสาหัสถึงขั้นชีวิตก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องนี้โดยเฉพาะยิ่งท้องร่วงนะครับเราได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับมาสนทนาให้ความรู้กับเราขอเชิญพบกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุพรตรีพงศ์กรุณาจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับท่านอยู่กับเราในรายการแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับค่ะสวัสดีค่ะครับครับคุณหมอครับผมว่าเราคงต้องเริ่มกันที่นิยามก่อนเลยมั้งครับเพราะว่าอะไรคือท้องร่วงอะไรคือท้องเสียมันต่างกันยังไงฮะค่ะครับคือจริงๆคำว่าท้องร่วงกับท้องเสียนี่ก็ไม่แตกต่างกันนะคะครับแต่ว่าคำนิยามเนี่ยก็คือว่าอุจจาระเนี่ยเลวกว่าปกติเนี่ยอย่างน้อยก็3ครั้งขึ้นไปนะคะในเวลา1วันนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าบางกรณีนี้ถ้าถ่ายเป็นน้ำจ้ากเลยปริมาณมากนะคะหรือว่าถ่ายเป็นมูกเลือดเนี่ย1ครั้งขึ้นไปเนี่ยเราก็ถือว่าท้องเสียแล้วนะคะแต่นี้ถ้าเกิดว่าเราดูว่าถ้าถ่ายอุจจาระบ่อยแต่อุจจาระเป็นเนื้อปกติอันเนี้ยนะคะบางคนถ่าย 2-3 ครั้งแต่เป็นเนื้อปกติอย่างนี้ไม่ถือว่าท้องเสียนะคะหรือก็ค่ะใช่ค่ะหรือกรณีที่เป็นเด็กทารกนะคะถ้าเกิดทานนมแม่นะคะถ้าเกิดเด็กทานนมแม่เนี่ยก็มักจะถ่ายบ่อยนะคะวันนึงอาจจะ 7-8 ครั้งอาจจะอุจจาระเละๆถ้าอย่างนี้เราไม่ถือว่าเป็นท้องเสียนะคะครับครับก็คืออย่างเดียวกันท้องร่วงท้องเสียใช่ค่ะเป็นแบบเดียวกันนะครับทีนี้โอกาสในการที่จะเป็นท้องร่วงท้องเสียในปัจจุบันเนี่ยครับมันต่างจากอดีตมากไหมฮะอ๋อค่ะคือว่าปัจจุบันเนี่ยโรคท้องร่วงหรือท้องเสียมันก็ยังเป็นโรคที่เจอบ่อยมากๆนะคะครับนะคะก็เรียกว่า เป็นโรคที่เจออันดับต้นๆ5อันดับต้นๆของประเทศไทยมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าอัตราตายเนี่ยที่ของบ้านเราเนี่ยก็น้อยลงไปมากนะคะทีนี้เราดูข้อมูลของจากกองระบาดวิทยาเนี่ยของที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคท้องร่วงเนี่ยก็ปีหนึ่งก็เป็นล้านนะคะมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะล้านสองล้านสามอยู่อย่างเงี้ยมาหลายปีแล้วนะคะครับครับก็ยังค่ะก็ลดลงเมื่อเทียบกับเมื่อในเวลาหลายสิบปีก่อนแต่ว่าแต่ก็ยังเจอบ่อยอยู่นะคะครับมีการสรุปเป็นสาเหตุไหมคะว่าอะไรคือสาเหตุต้นของท้องเรื่องเรามักจะนึกถึงเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของอาหารการกินเพราะมันเป็นเรื่องของของแปลกปลอมที่เข้าไปในร่างกายใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราจะท้องเสียเนี่ยนะคะสาเหตุหลักใหญ่ๆเลยก็มีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือว่าเกิดจากการติดเชื้อกลุ่มที่2ก็คือว่าอาจจะไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อนะคะอย่างเช่นว่าเรารับประทานยาบางชนิดเราก็อาจจะท้องเสียได้ใช่ไหมคะซึ่งอันนั้นก็จะเป็นส่วนน้อยนะคะทีนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ยังเกิดจากการติดเชื้อนะคะซึ่งเชื้ออาจจะเป็นตั้งแต่แบคทีเรียไวรัสนะคะแม้กระทั่งพวกโปรโตซัวอะไรปรสิตอย่างเงี้ยก็ยังทำให้เกิดท้องเสียได้นะคะทีนี้ในถ้าพูดถึงในเด็กเองเนี่ยนะคะอันที่เจอบ่อยมากเลยก็คือเชื้อไวรัสก็เจอบ่อยนะคะทีนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแบคทีเรียก็จะเจอบ่อยขึ้นนะคะก็สรุปแล้วเนี่ยที่เราเจอบ่อยๆเลยที่ทำให้เกิดท้องเสียเนี่ยก็คือเรื่องทั้งแบคทีเรียทั้งไวรัสนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแบคทีเรียเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มากับอาหารนะคะน้ำดื่มที่ไม่สะอาดนะคะนะคะหรือว่ากรณีที่ว่าอาจจะเชื้ออาจจะติดเปื้อนมือเรามานะคะทีนี้อาหารเข้าปากใช่ค่ะไปล้างมือใช่ค่ะใช่ครับค่ะแต่ว่าในกรณีของไวรัสเนี่ยบางทีเชื้ออาจจะไม่ได้มากับอาหารมาจากอาหารหรือน้ำนะคะครับอาจจะมากับมือนะคะมือของบุคมือของเราเนี่ยนะคะที่อาจจะไปจับอุจจาระเด็กนะคะถึงใช่ว่าพี่เลี้ยงเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เด็กนะคะที่เป็นติดเชื้อไวรัสนะคะมือก็อาจจะปนเปื้อนมานะคะแล้วก็อาจจะไปปนเปื้อนกับของเล่นอะไรต่างๆที่อยู่ในบ้านนะคะหรือว่านะคะก็จะติด
เอามือเราไปสัมผัสอีกทีนึงแล้วก็จะเอาเข้าปากแล้วก็ติดได้นะคะนะคะอันนี้ฉะนั้นโดยสรุปแล้วก็คือว่าติดต่อโดยการที่รับประทานเชื้อเข้าไปนะคะซึ่งเชื้ออันนั้นเนี่ยอาจจะมากับอาหารไม่สะอาดน้ำดื่มไม่สะอาดนะคะหรือว่าอาจจะมาจากมือของเราเนี่ยไปจับโดนเชื้อแล้วก็เอาเข้ามาในปากได้นะคะความรุนแรงของอาการต่างกันไหมครับระหว่างแบคทีเรียกับไวรัสคุณหมออืมค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้ามองภาพรวมนี้ต้องมองว่าแบคทีเรียก็มีหลายชนิดนะคะแบคทีเรียบางชนิดก็จะรุนแรงกว่านะคะกว่าไวรัสได้นะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าไวรัสจะเจอค่อนข้างบ่อยในเด็กเล็กนี่เด็กเล็กก็จะมีปัญหาว่าก็จะขาดน้ำได้ง่ายก็เกิดอันตรายได้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นอาจจะบอกยากว่าแบคทีเรียหรือไวรัสจะอันไหนจะอันตรายมากกว่ากันถ้ามองแยกกลุ่มฮะอย่างผู้ใหญ่กับเด็กค่ะค่ะคือผู้ใหญ่เนี่ยก็เป็นท้องเสียได้เหมือนกันแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยโอกาสจะเกิดภาวะขาดน้ำเนี่ยก็มีนะคะแล้วก็บางคนก็รุนแรงก็ได้แต่ว่าเด็กเนี่ยจะเกิดภาวะขาดน้ำที่มากกว่าได้เพราะเด็กตัวเล็กนิดเดียวนะคะ อะไรสิ่งต่างๆที่สำรองในตัวเขาก็จะน้อยนะคะก็โอกาสที่จะขาดน้ำมากก็มีแล้วยิ่งถ้าเป็นทารกที่ยังพูดไม่ได้ก็คงจะบอกไม่ได้ว่าตัวเองหิวน้ำใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะครับใช่ค่ะแต่จริงๆถ้าเกิดว่าถ้าในคนที่แบบว่ามีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะเชื่อว่าเป็นโรคตับโรคไตทานยากดภูมิอยู่แล้วนะคะกลุ่มเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ว่าติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดนะคะในผู้ป่วยรายอื่นเขาอาจจะไม่มีติดเชื้อรุนแรงได้แต่ว่าในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยอาจจะติดเชื้อรุนแรงได้นะคะครับอาการอื่นนะครับอาการข้างเคียงหลังจากที่มีการถ่ายผิดปกติแล้วเนี่ยครับมันจะมีอาการอย่างอื่นตามมาไหมครับอย่างเช่นเป็นไข้ไหมขาดน้ำอย่างที่คุณหมอพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ครับค่ะอันนี้เอาอาการขาดน้ำก่อนแล้วกันนะคะที่ซึ่งเป็นอาการที่เจอบ่อยมากๆนะคะก็อาการขาดน้ำก็จะเริ่มต้นจากที่ว่าถ้าขาดน้อยก็อาจจะมีปากแห้งนะคะรู้สึกกระหายน้ำบ่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าขาดมากแล้วก็จะเริ่มมีตาโหลนะคะผิวหนังเหี่ยวย่นนะคะแล้วก็ถ้าปัสสาวะก็จะออกน้อยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นมากๆก็คือจะซึมนะคะจะซึมนะคะครับค่ะเหล่านี้เป็นอาการค่ะทีนี้อาการร่วมของท้องเสียเองเนี่ยก็มีนะคะที่เราเจอบ่อยๆก็คืออาเจียนปวดท้องนะคะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นติดเชื้อไวรัสบางชนิดเนี่ยนะคะยิ่งในเด็กไวรัสจะเจอบ่อยเนี่ยก็จะอาเจียนมากได้นะคะแล้วก็มีไข้ก็เป็นอาการร่วมที่เจอบ่อยนะคะทีถ้าเกิดคนไข้เนี่ยก็จริงๆเราก็ต้องแบ่งคนไข้ที่ท้องเสียเนี่ยเป็น2กลุ่มด้วยก็กลุ่มนึงคือเขาเรียกว่าถ่ายเป็นน้ําอีกกลุ่มนึงคือถ่ายเป็นมุกเลือดนะคะทีนี้มันก็ต่างกันตรงที่ว่าถ้ากรณีถ่ายเป็นมุกเลือดเนี่ยก็หมายถึงว่าเชื้อเนี่ยมันได้เข้าไปลุกล้ำเข้าไปในเซลล์เยื่อบุลำไส้เรานะคะแล้วทำให้ถ่ายเป็นมุกเลือดได้นะคะซึ่งกรณีที่ถ่ายเป็นมุกเลือดเนี่ยถ้าเป็นคนปกติเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีอันตรายที่ร้ายแรงแต่ถ้ากรณีที่เป็นคนไข้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะคะหรืออย่างเช่นทารกนะคะ3เดือนแรก6เดือนแรกหรือผู้สูงอายุคนชราอย่างเงี้ยนะคะหรือคนที่รับประทานยากดภูมิทั้งหลายนะคะซึ่งกลุ่มเหล่านี้ถ้าเกิดเป็นไข้ถ่ายเป็นมุกเลือดเนี่ยอาจจะเชื้ออาจจะลุกลามได้นะคะไปสู่อะไรได้บ้างก็ไปสู่กระแสเลือดได้ค่ะนะคะซึ่งอันนั้นก็ถือว่าติดเชื้อรุนแรงนะคะนะคะที่ว่าได้ยินข่าวว่าโอ้โหเป็นถึงขั้นเสียชีวิตนี่มันมาจากอะไรคะก็การเสียชีวิตก็จะมีจาก2สาเหตุใหญ่ๆนะคะอันดับแรกก็คือภาวะขาดน้ำนะคะเวลาเราขาดน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าขาดไม่มากเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะดื่มน้ำเกลือแร่ชดเชยได้เนี่ยเราก็จะไม่ได้เป็นอันตรายอะไรแต่ถ้ากรณีที่มันไม่ค่อยน่ากลัวนะขาดน้ำมันเหมือนกับกินน้ำก็หายมันไม่หายใช่ไหมคือถ้าขาดน้ำเนี่ยคำว่าขาดน้ำเนี่ยต้องเข้าใจอย่างว่าเวลาเราท้องเสียเนี่ยเราไม่ได้เสียแต่น้ำนะคะเราเสียเกลือด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องทานสารละลายเกลือแร่นะคะเพราะมีทั้งน้ำมีทั้งเกลือนะคะคือเราจะรู้สึกเพลียมันไม่ใช่แค่หิวน้ำแบบกระหายมันคือเราจะหิวน้ำด้วยแล้วเราจะอ่อนเพลียด้วยเพราะว่าขาดเกลือแร่หลายชนิดนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าขาดน้ำถ้าเกิดกรณีที่ว่ายังปล่อยให้ขาดน้ำไปเรื่อยๆนะคะก็จะรุนแรงถึงขั้นว่าขาดน้ำรุนแรงมากขึ้นแล้วก็ช็อกได้นะคะ อาจจะมีไตวายอะไรต่างๆตามมาอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็ภาวะขาดน้ำก็เป็นภาวะที่อันตรายนะคะซึ่งเรามักจะเจอในกรณีที่ว่าท้องเสียอย่างรุนแรงนะคะอย่างเช่นกรณีอหิวาหรือกรณีที่ว่า
เป็นเด็กที่ว่าบางทีอย่างที่คุณวารินบอกว่าคือยังบอกไม่ได้ว่าตัวเองหิวว่าไม่นะคะขาดน้ำก็ไม่สามารถที่จะให้น้ำตัวเองได้อันนี้ก็อาจจะขาดน้ำรุนแรงได้นะคะนั่นคืออาการร่วมที่เกิดขึ้นค่ะค่ะมีอะไรอย่างอื่นไหมครับที่เป็นอาการแทรกซ้อนต่อจากถ้าเกิดท้องร่วงหรือว่าท้องเสียติดต่อกันนานๆอย่างเงี้ยครับอ๋อถ้าเกิดติดต่อกันนานๆเลยนะคะอย่างกรณีโดยทั่วไปแล้วเนี่ยท้องเสียเนี่ยจะหายใน7วันนะคะถ้าเกิดกรณีที่ว่าเป็นนานเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มขาดอาหารละนะยิ่งถ้าเด็กเนี่ยนะคะซึ่งมีพลังงานสำรองไม่มากนะคะก็จะเกิดภาวะขาดอาหารตามมาซึ่งบางคนก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าโรคท้องเสียยืดเยื้อไปเลยนะคะคือเป็นแบบว่านานเป็น14วันไปเลยนะคะซึ่งกรณีอย่างเงี้ยก็จะเกิดการเยื่อบุลำไส้ก็จะมีปัญหานะคะก็คือว่าไม่หายมีการบาดเจ็บไม่หายนะคะแล้วก็ขาดอาหารนะคะแล้วก็แบบว่าร่างกายก็จะยิ่งทรุดโทรมลงนะคะครับครับเป็นเรื่องที่ทางองค์การอนามัยโลกก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับสำหรับประเทศไทยนี่ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงหรือว่ามีสถิติสูงกว่าประเทศอื่นในแถวนี้ไหมฮะอ๋อค่ะก็ต้องเรียนว่าจริงๆกรมขององค์การอนามัยโลกเนี่ยข้อมูลเนี่ยปี2009เนี่ยก็ยังมีเด็กที่เสียชีวิตนะคะจากการท้องเสียหรือท้องร่วงเนี่ยนะคะครับปีนึงเป็นล้านนะคะเป็นล้านนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วไปเกิดที่เสียชีวิตมากๆเนี่ยก็คือที่แอฟริกากับในทวีปเอเชียในบางส่วนนะคะครับซึ่งเข้าใจว่าของประเทศเราเนี่ยก็ตีตรงที่ว่าอัตราตายในบ้านเราเนี่ยไม่สูงมากนะคะก็แสดงว่าการแพทย์การสาธารณสุขของบ้านเราเนี่ยก็ได้พัฒนานะคะดีขึ้นมากนะคะครับครับเรากำลังสนทนาอยู่กับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุพรตรีพงศ์กรุณานะครับจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคท้องร่วงนะครับว่าเราจะหยุดมันได้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูนวัตกรรมในการรักษากันนะครับว่าปัจจุบันนั้นก้าวหน้าไปถึงไหนกันแล้วครับ